ูดอะไรไหมครับพูดอะไรครับพูดอะไรครับกำนันหลังพูดอะไรไหมครับจะมีอะไรบรรยายอธิบายกำนันมีอะไรอธิบายไหมครับเราจะพูดอะไรไหมฮะเชิญครับเชิญครับถ้าที่ทราบเนี่ยกำนันนกเนี่ยเขาทำเรื่องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับก็อาจจะมีการขนนู่นขนนี่ขนเช่นขนทรายขนดินหินทรายต่างๆนะครับที่ต้องผ่านบนเส้นทางบนทางหลวงนะครับก็น่าจะรู้จักกันประเด็นนั้นทำไมก็ถึงมีจำอำนาจต่อรองไปขอย้ายตำแหน่งคนนี้ไปทำตรงนี้อะไรได้ครับท่านครับอันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวต้องสอบต้องฟังจากการสอบนะเมื่อกี้ผมก็ยังไม่ได้คุยกับตำรวจทางหลวงสำหรับในหนองเนี่ยถ้าเกิดมีถ้าเกิดเขาสู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่านพิเศษหรือท่านสูงสุดเลยไหมครับก็ต้องปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดอยู่แล้วล่ะครับนะครับถึงวิสามันเลยไหมครับท่านก็ถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นการต่อสู้นะครับตำรวจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับนะก็เป็นการต่อสู้นะครับนะพอเขามีอาวุธนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนในหนองก็ช่วงนี้หลบหนีอยู่แน่ไม่ไหวเราก็เมื่อกี้ก็วางแนวทางการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมติดตามอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ได้ตัวเร็วนี้แหละนะครับนะเจ้าหน้าที่ทั้งหมด21คนนี้ได้เข้ามาแสดงความจำนงหรือยังคะขอให้การหรือว่าก็ตอนนี้ก็รอเรียกนะครับนะตอนนี้ก็รอเรียกเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นนะครับก็พรุ่งนี้จะทยอยสอบให้หมดนะครับพยานทุกปากพรุ่งนี้จะทยอยสอบให้เสร็จนะครับสอบที่นี่ใช่ไหมครับท่านสอบที่นี่สอบที่นี่นะว่าเหตุเกิดที่นี่หลังจากที่เกิดเหตุคนก็คือแยกย้ายกันกลับหมดไม่มีใครร้องให้บังคับเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมคะไม่มีมีการตั้งข้อสังเกตยังไงไหมคะว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของพื้นที่เขาเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยไม่มีคนที่เป็นตำรวจที่อยู่ในงานก่อนหน้านั้นยืนรอให้ปากคำเลยก็ใช่ก็ประเด็นนี้ก็เป็นก็ส่วนนี้ไงถึงได้บอกว่าเมื่อตำรวจไม่ทำหน้าที่นะครับตำรวจไม่เข้าระงับเหตุไม่จับกลุ่มคนร้ายแถมไม่พอนายยังปล่อยให้สถานที่เกิดเหตุถูกทำลายไปอีกเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความผิดในเรื่องการละเว้นเท่านั้นนะครับนายก็เป็นความผิดในเรื่องของ157เท่านั้นนะครับแสดงว่าความผิดก็ต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดก็ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปนะครับนายก็เดี๋ยวมาสอบในคดีไปนะครับทั้งก็ใครผิดก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะครับนะเพราะวันนี้มันก็ต้องเอาทันทีนะครับนะก็ชาวบ้านเขารู้อะนะครับว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับแต่เมื่อมันเกิดเหตุก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะเมื่อคนร้ายผิดคนร้ายก่อเหตุก็ต้องจับทั้งหมดนะตอนนี้กำนันมามอบตัวแล้วเนี่ยเขามียอมคืนหลักฐานบางส่วนที่เขาเก็บไปไหมคะอย่างพวกเซฟเวอร์บันทึกภาพการเกิดเหตุเขาเพิ่งมาเดี๋ยวจะให้ผู้กับสืบสวนซักนะครับนะเพื่อจะพูดคุยนะครับนะแสดงว่ากล้องก็มีโอกาสที่กู้กลับมาได้ใช่ไหมในที่เกิดเหตุกล้องถ้าเจอก็กู้กลับมาได้หมดนะครับนะที่ผ่านมามีตำรวจไปที่บ้านกำนันบ่อยมากไปใช่ไหมเขาว่าไปบ่อยนะเขาว่าไปทุกเดือนนะครับแต่ว่าประเด็นไปเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องสอบนะครับนะครับนะเดี๋ยวความก้าวหน้าก็จะมีมากขึ้นนะครับนะถ้าผมพยายามเร่งให้เร็วนะก็จากการสอบสวนพยานบุคคลแล้วก็พร้อมทั้งร่องรอยของการใช้วัตถุต่างๆนะครับรวมถึงการสอบโดยเฉพาะพยานบุคคลเป็นสำคัญนะครับแล้วรวมถึงการให้การของพยานที่เกี่ยวข้องของเอ่ยชื่อนะครับนะรวมถึงใครสั่งให้มาทำลายพยานฐานต่างๆวันนี้เราสอบไปหมดแล้วนะครับนะวันนั้นวันนี้คนที่สั่งให้มาทำลายพยานฐานคือใครนะครับนะวันนั้นกำนันก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันนะก็จะสอบไปแบบนี้นะครับนะก็เปิดเผยแรกแค่นี้ก่อนใช่ครับในหนองนี้ตรงนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับในหนองในหนองตัวอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับนะก็เดี๋ยวจะติดตามตัวให้ได้นะในพื้นที่ถึงเราก็ลงพื้นที่เนี่ยตอบไม่ได้อยู่ในพื้นที่หมายความว่าอยู่ในบ้านมีผู้นิพนธ์หรือว่าอยู่ที่ไหนที่ไหมฮะก็เดี๋ยวยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับมีการเจรจาขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างไหมครับยังตัวในหนองยังนะครับการตรวจค้นบ้านวันนี้มีการพบปืนหรือว่าก็พบรูดปืนนะฮะก็พบปืนของกำนันทั้งหมดมี10กระบอกนะครับนะแล้วก็พบในหนองก็ในบ้านในหนองก็พบผู้ปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่กระบอกที่ใช้ก่อเหตุนะกระบอกที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นปืนยี่ห้อกล็อกนะครับเป็นปืนยี่ห้อกล็อกซึ่งตอนนี้ปืนกระบอกดังกล่าวก็ในหนองก็ติดตัวไปด้วยนะครับสำหรับ21คนตำรวจที่มาร่วมงานในวันที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้เรามีการสอบสวนกันที่ไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะสอบทั้งหมดพร้อมทั้งเก็บ DNA ทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็คการใช้โทรศัพท์ทุกคนนะครับนะว่ามีการเชื่อมโยงหลังเกิดเหตุกับใครบ้างได้มีการสอบถามไหมครับก่อนเกิดเหตุทำไมถึงไม่เข้าไปห้ามปรามหรือจับกลุ่มตัวคนยิงเลยตอนนั้นนะฮะก็วันนี้ก็สอบถามแค่บางคนนะก็บางคนก็ยังให้การที่ไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวสอบละเอียดอีกทีนึงนะก็ต้องนั่งสอบละเอียดนะเวลาแค่นี้มันไม่พอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มสอบทุกคนนะครับนะในส่วนของการหลบหนีทำให้ใครที่เข้า
ก็เดี๋ยวเราจะดูประเด็นนี้อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรากำลังดูความเคลื่อนตัวตำรวจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวเราดูความทั้งหมดนะครับแล้วก็ขยายออกเพิ่มออกไปนะครับวันนี้ทั้งเครือข่ายนั้นผมคือมั่นเครือข่ายในหนองเครือข่ายกำนันนกเลยครับก็จะไล่ขยายทั้งหมดนะครับว่าต้องเอาที่ดีนะครับชาวบ้านจะได้อุ่นใจ